เราวันนี้เรามาจริงๆมาตัดผมนั่นแหละแต่ว่าช่างไม่ว่างเดี๋ยวมาฝึกงานแป๊บหนึ่งไงแล้วก็ไปตัดผมเที่ยวบ่อยหรืออะไรนะเที่ยวบ่อยไม่เกี่ยบ่อยอยู่นะพี่ไปไปประจำต่างจังประเทศเนาะพี่น้องนิดหนึ่งปีอยากผมอยากไปปีแล้วประมาณ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับใกล้ๆก็พอแล้วพี่แบบไปดูวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยชอบชอบลาวพี่ใกล้ๆแบ็คแพ็คครับมันแล้วก็แว้นเวียดนามพี่แต่ว่าอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีเวลานิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราโอ้สบายพี่7วันพอดีเดี๋ยวปลูกต้นไม้วางแผนกี่บาทแพงไหมผมไปกับพี่ไหมตกวันละพันนี่โอเคนี่นี่นี่เราวางแผนปลูกต้นไม้เที่ยวนะฮะกับช่างตัดผมเลยพี่ทำงานทั้งชีวิตผมเลยเนี่ยคือผมก็มาดูจะเรียกว่าโชคดีหรือเปล่าต้องมีระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวจบต้นนี้ไปเที่ยวแล้วเก็บตังค์ที่เวียดนาม